สวัสดีนะผมคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านด้วยอยู่กับผมไม่ใครผมชื่อกระชาเนี่ยครับผมโอเคนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Roblox นะครับกับ Prison Life นะครับผมเวอร์ชั่นที่2นะครับแน่นอนต้องกลับไปเป็นโจรอีกรอบนึงนะครับผมไม่รู้นะครับผมว่าแมปนี้มันเป็นแมปอะไรนะครับเหมือนกับว่าอัปเดตแมปมาใหม่อย่างนั้นเด้อเราครับผมจะทำการเดินสำรวจก่อนนะครับว่าคุกนี้มันมีอะไรบ้างเห็นชุดเห็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลโอ้ขอเข้าไปหน่อยเอ้าอยู่My God ขอเข้าไปหน่อยเพื่อนอ้าวไหนดูหน่อยมีอะไรบ้างเฮ้ยทำไมโดนจับวะทำไมทำแบบนี้ไม่ต้องไม่ได้เลยครับเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะกดปุ๊บเราจะได้เป็นชุดตำรวจเลยเอ้ยเองหยุดไม่ข้าจับซะดีๆอะไรคุณตำรวจอะไรจะไล่จับผมหรอฮะจะทำอะไรเดี๋ยวใจเย็นนี้ก่อนโอเคเพื่อนจับปืนมาแล้วยิงไอ้บ้านี่เลยมันจะจับเราจังหวะนี้มันจะจับเราเดี๋ยวหนีก่อนโอ้ my goodness เดี๋ยวโอเคเฮ้ยเขาคงไม่จับเราหรอกมั้งคงไม่จับเราเท่าไหร่นะเขาคงไม่จับเราเรามี M9 เดี๋ยวตำรวจที่นี่ทำงานดีมากครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นทำอะไรได้เลยครับผมแบบปล่อยให้โจรมาไล่ยิงตำรวจโคตรสุด amazing ครับผมแบบนี้เออก่อการจราจรเร็วสู้ๆเพื่อนยิงมันเข้าไปเราจะขอเป็นกลางดีกว่านะคุณผู้ชมครับจังหวะนี้นี่เราจะไม่ยุ่งครับผมไม่สุ่มสี่กับใครเพราะว่าเราเป็นผู้เยี่ยมชมเราจะมาดูบรรยากาศโดยรอบคุกกันนะคุณผู้ชมครับเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนี่โอ้โหเกิดการจราจรกันแบบโคตรเมามันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีไฟฟ้าความแรงสูงสุดโอ้ยมึงจะยิงเฉียวอะไรกูเดี๋ยวตำรวจมึงยิงพลาดมาโดนกูไม่คิดจะรับผิดชอบกันหน่อยเหรอบ้าเอ้ยนะครับข้างนอกนี่มีบันไดให้เราปีนออกไปครับถ้าเราไปตรงข้างนอกนั้นได้แสดงว่าเราก็จะออกไปจากคุกนี้ได้นะครับผมแม่เขาว่าหน้าตาดีเฮ้ยเดี๋ยวทางนั้นก็ขึ้นไปได้เหรอไม่นะครับเราต้องเข้าไปดูกันดีกว่าครับขึ้นไปไม่ได้ครับผมนอกจากเขาจะเปิดประตูไว้ให้เรานะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยไปได้แล้วโอ๊กเกิดอย่างนี้สิอู้ไหนคุณตำรวจผมขอเดินขึ้นไปหน่อยเดินขึ้นไปหน่อยโหแม่งอย่างนี้ก็หนีได้เลยดิตำรวจที่นี่ใจดีครับผมคุณผู้ชมครับใจดีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องวอกันเลยนะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอีซี่นะเจอตำรวจใจดีแบบนี้ผมก็อุ่นใจนะครับโอเคมากันเลยตำรวจพาเรามาเดินเล่นนะครับดูดิครับไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยครับผมประตูตรงนี้ก็เปิดเอาไว้โคตรสุดชิลนะขอเข้าไปดูข้างในนี้หน่อยครับคุณตำรวจเฮ้ยแค่ตรงไหนครับผมมีดินเนอร์ด้วยคลิกโชว์แผนที่อุ้ยมีภารกิจให้เราทำอย่างนั้นเหรอโอเคเลยแป๊บนึงกดวิ่งก่อนดีกว่ามาเหมือนผมได้ยินเสียงปืนช็อตไฟฟ้าเฮ้ยนี่แหละฉันชื่อสกาเลตตำรวจตายต่อหน้าต่อตาสกาเลตงะอุ้ยนั่นมันบัตรโอเคเราได้บัตรมาแล้วคุณผู้ชมจิ๊บบายโอ้เกตเร็กเดี๋ยวเปิดให้อุ้ยเดี๋ยวชิบหายตำรวจมาไปเดี๋ยวตำรวจมาป้าเอ้ยทำไมมันยิงผมตายเร็วจังเน็ตคนไทยอีกแล้วคุณผู้ชมช่วยผมหน่อยคุณตำรวจอยากเข้าไปขอบคุณครับโอเคเราเข้าไปตรงไหนวะเรายังไม่รู้เลยครับที่นี่ที่ไหนโอ้ทางออกเลยอะเฮ้ยคุณผู้ชมเราพยายามหนีมาหลายต่อหลายรอบแล้วนะคุณผู้ชมครับจังหวะนี้เราจะได้เป็นอิสระสักทีนะครับดูดิครับพวกนี้นี่เป็นแบบว่าแหกออกมาได้หมดแล้วโอเคเลยไปเลยเพื่อนเข้าไปบุกยึดกันข้างในพวกมันเดินมาทางนี้แสดงว่าพวกค่ายอะไรพวกนั้นต้องอยู่ตรงหน้าหลังนี้แน่นอนนะคุณผู้ชมครับอะไรยังไงงงมากจังหวะนี้มีบ้านด้วยคุณผู้ชมผมเห็นคนเดินออกมาแสดงว่าต้องอยู่ตรงด้านหลังภูเขาแน่เลยครับไอคนที่มันพาเราออกมาให้เราพามันออกมานี่หว่าหรือเปล่าวะมันน่าจะมีบัตรเอ้ยคนนั้นครับผมคุณผู้ชมที่กูตายแล้วมันแม่งทิ้งกูอะแต่เราดันออกมาได้เร็วกว่ามันคืออะไรนะครับมาเลยเดี๋ยวจะเข้าไปบุกตำรวจกันนะครับเอาให้แบบเก็ตเร็กผู้ชมทำกับกูไว้เยอะเหนื่อยที่แน่ๆเราจะไม่ฆ่าใครวะ
ที่มันช่วยเราจะไม่ฆ่าจอนนะครับผมกับอีกคนนึงผมจำไม่ได้นะครับเป็นลายสปอนคากดตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูในบ้านหน่อยครับในบ้านอาจจะมีปืนก็เป็นนี่หายแล้วมันไปเอาปืนยังไงวะใช่ไหมเดี๋ยวควรกดไปเอาปืนมีแต่กดสปอนคาปืนเอาตรงไหนน่าจะข้างในโกดังนี่เหรอเฮ้ยตรงนี้ไงมี AK ด้วยโอเคผมคุณผู้ชมครับเอาลูกซองครับเยี่ยมกดสปอนคาแล้วก็ขับรถออกไปเลยวันนี้Click to spawn car คลิก Wait for cooldown แป๊บนึงครับไม่ออกมาว่ะเฮ้ยแล้วคากูคา forecast เฮ้ยคาเดี๋ยวกูไม่เห็นมีสักคันหรือว่าอยู่ข้างในนี้ข้างในโกดังไม่มีอ่ะถ้ามีนี่ป่านนี้นี่เขาคงขับไปแล้วใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับผมคุณผู้ชมเนี่ยบุกไปเลยไปเลยเพื่อนไอ้ชื่ออะไรเหรอโคลาเซฟโคล่าเซฟโอเคชื่อโคล่าก็ได้มาเลยบุกเข้าไปไอ้นี่ยังไม่ตายเลยเพราะว่าเราสามารถดูได้จากการที่มันนั้นไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคุณผู้ชมอุ้ยตรงนี้นี่เป็นทางโล่งเข้าไปได้อ่ะอ๋อนี่พวกมันจะต้องแบบขึ้นไปตรงนี้เอานะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไปง่ายกว่ากันนะครับไปง่ายกว่าเดิมพูดอย่างนี้โอเคไปกันเลยเพื่อนเฮ้ยอันนั้นใครตายจะบอกว่ามันหมอบไปเป็นเสือเป็นเสือหมอบเสือหมอบโอเคคีปโลมึงไม่ต้องโลแล้วผมให้ตายเถอะโลแบบนี้นี่ใครๆเขามองเห็นเนี่ย3ตัวเนี่ยเดินตั้งโดกันอย่างงี้มองไม่เห็นพี่จะพูดยังไงนะกระโดดลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับมันไปไหนอ่ะตัวนึงมันไปไหนกันนั่นมันอยู่ตรงนั้นกันเฮ้ยคุณผู้ชมอุ้ยอันนั้นมันจะเปิดบัตรเข้าไปครับคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนั้นมีบัตรเราจะต้องเดินตามเข้าไปแต่ประเด็นคือกูใกล้ตายเนี่ยกูกระโดดมาห่านจะตายหายใจเย็นโอเคเดินมาตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมตรงนี้อุ้ยตรงนี้เข้าไปไม่ได้เข้าไปได้เฉพาะตรงนี้หายแล้วโอเคแป๊บนึงโอเคมาออกมากันออกมากันออกมาเออไปข้างนอกเออไปเออไอ้นี่ก็มีบัตรครับผมมีบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคชิบหายนะโอ้โหตำรวจโดนเก็ตเรครับผมจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวใครยิงอ๋อข้างบนนั้นนี่เปิดประตูเข้าไปเลยเพื่อนโอเคนี่โอ้ยอย่างงี้ไปลุยกันถึงที่เลยลุยกันถึงที่เลยโอ้ยยิงมันจังหวะนี้ชอบยิงมันเลยยิงมันครับผมจังหวะนี้ชอบมากยิงมันเลยตำรวจนี่แทบจะออกจากเกมกันเหลือกัน3คนนะคุณผู้ชมครับเป็นการแก้แค้นที่ดีเนี่ยครับผมโดนเฮิร์ตอ๋อไม่เป็นไรไอ้โดนเฮิร์ตแต่ไม่เป็นไรอย่างนั้นไอ้เจ้าหมอนี่มันจะเฮิร์ตนี่ไม่เฮิร์ตอย่ายิงนะโอ้ยยิงเหรอโอเคเดี๋ยวไอ้เจ้าหมอนี่มันถือปืนนี่มันจะไม่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นตำรวจเขาไม่ทันละเดี๋ยวใจเย็นนี่ตำรวจคิดเล็กเฮ้ยเดี๋ยวมันจะผูกกุญแจมือเพื่อนเราใจเย็นยิงก่อนต้องอยู่ไกลๆครับผมเล็งหัวนี่สเปรย์ลงเรียบร้อยตรงนี้มันเปิดอะไรดูได้ไหมเนี่ยมีคอมตำรวจเขามีทิปโป้เราต้องเก็ตเลยเขาผมอะไรจะทำอะไรเราฮะจะทำอะไรเราโอเคเรียบร้อยนะจังหวะนี้เรียบร้อยนี่มันเบรกรูมของตำรวจครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวใจเย็นทำอะไรนะครับคือเกมนี้โกงอย่างนึงก็คืออย่างที่ผมบอกครับผมมันยิงทะลุได้เฮ้ยมันยิงไม่ได้แล้วว่ะปกติมันไม่ยิงได้ดิเฮ้ยปกติมันต้องยิงได้โอ้เพื่อนมึงยิงหลังกูแตกชิบหาย What the เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการแหกคุกได้แบบสำเร็จแล้วนะฮะตำรวจโดนเก็ตเล็กไปเหลือกัน3คนนะครับออกไปตั้งเยอะเลยนะคุณผู้ชมครับโอเคนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมทิ้งตรงล่างกันครับผมก็ใครชอบผมกดไลค์นะชอบมากๆผมกดซับผมตอนนี้ผมจะนะครับผมมากครับ